คำเตือนรายการนี้อาจจะมีคำพูดเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมคุณผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำผู้ชมที่เป็นเด็กและเยาวชนนะครับร้านข้าวอะไรเนี่ยบอกมาที่ดีๆทำไมไม่บอกดีๆบ้างวะของดีมันก็ดีแต่บอกนิดนึงจะได้แต่งตัวไงเนี่ยให้คนทางบ้านเราดีลูกดีอย่างก็จะไปฟิตเนสอ่ะคือถอดเสื้อปุ๊บนี่ยกเวทได้เลยนี่มึงรู้กับพี่เล็กด้วยใช่ไหมดูวันนี้ผมว่าผมแต่งตัวกันเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอ้กูไม่เท่าไหร่วะแต่ขอพูดเลยครับว่าพี่เล็กเนี่ยคืออะไรเนี่ยเก็บอาการนิดนึงพี่เนี่ยพี่เป็นอย่างนี้ปังต้องใส่สูตรก่อนนะปังก็ต้องใส่สูตรครับพี่ใส่สูตรไหมคะไม่ต้องใส่สูตรครับใส่ใจพี่ก็พอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่พูดในสันดานล้วนๆแป๊กพี่แป๊กบอกคุณปังติดต่อมาถามนิดนึงดิให้คุณปังมาช่วยอะไรพี่ได้บ้างก็พี่อ่ะเวลากินอะไรอ่ะพี่แม่งชอบแบบจ้วงเลยจ้วงเลยจ้วงเลยอ่ะอ๋อนี่มันมีวิธีกินด้วยหรอใช่แบบแต่ละเมนูเขาก็จะกินไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวปังจะแบบช่วยอธิบายนิดนึงดีแล้วครับถ้าเกิดเราทำอะไรเด๋อด่าเด๋อด่าไปเดี๋ยวมันจะไม่ดีให้คุณปังมาช่วยแนะนำดีกว่าได้ค่ะไม่กินแล้วได้ไหมขอนั่งคุยกับแพ้กินแล้วค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกผมเลยเราอยู่ที่ห้องอาหาร Blue Nose นะคะโรงแรมอีสตินแกรนด์สาทรค่ะ อยู่ติด BTS สุรศักดิ์เลยค่ะเชฟของเราอ่ะชื่อเชฟมาร์ตินบลูโนสห้องอาหารนี้ก็ตั้งชื่อจากเซอร์เนมของเชฟอะค่ะอ๋อนี่คือนามสกุลของเชฟเลยใช่ชื่อบลูโนสแกเป็นคนลัตเวียแล้วก็แบบไปโตที่อังกฤษอ๋อเขาได้มิชลินสตาร์2ดาวด้วยเขาเปิดร้านอาหาร2รอบได้2ดาวทั้ง2รอบเฮ้ยและแค่ได้มิชลินสตาร์ธรรมดาก็ยากแล้วนี่ได้ถึง2ดาวแล้ว2รอบแล้วที่สำคัญคือได้2รอบเพราะเป็น UK Iron Chef ด้วยก็คือเป็นเชฟกระทะเหล็กจากอังกฤษเฮ้ยแกเคยทำอาหารถวายด้วยเหรอครับใช่เคยเสิร์ฟพระราชินีของอังกฤษค่ะ Proudest moment ของแกเลยว่าแบบแกภูมิใจมากอันนี้ผมก็ภูมิใจมากเหมือนกันนะครับที่ได้ชิมฝีมือของเชฟคนนี้นะครับเชฟบูนอสมาร์ตินบูนอสสุดยอดมากโอ้นี่เชฟเลยระวังนิ้วนะคะระวังนิ้วเห็นไหมเขาถามว่าอาหารไปไหนเขาไม่เชื่อเลยไอ้ don't believe it there's no room where แหวอยู่ไหนมันอยู่ไหนเฮ้ยเชฟมาทำไมผมเป็นเกียรติมากโอ้เป็นเกียรติน้ำตาจะไหลอ่ะเนี่ยเปล่าเชฟเหยียบเท้าอันนี้คือเป็นหน้าเชฟเมื่อกี้เลยในเพลสแมทแต่ละอันนะก็จะมีเรื่องราวแต่ละอย่างของเชฟค่ะเกี่ยวกับแบบอาหารที่เชฟทำแต่ละจานหรือว่าแบบexperience ของเชฟอะไรเงี้ยจานอย่างใบเนี้ยก็จะบอกเรื่องราวที่เชฟได้มีโอกาสไปเสิร์ฟควีนอลิซาเบธเชฟแกก็ภูมิใจมากถ้าเกิดให้เล่าก็คือแบบนั่งยาว3ชั่วโมงกับเพลนี้ออนแอร์ไป8ชั่วโมงจานนี้จะเป็นเรดสลัดนะคะก็จะเป็นสลัดมะเขือเทศหลายชนิดตรงข้างล่างเนี่ยพิเศษหน่อยตรงที่จะมีเยลลี่มะเขือเทศมันมีเยลลี่มะเขือเทศด้วยใช่คือเขาจะเอามะเขือเทศไปห้อยแล้วก็น้ำมะเขือเทศมันก็จะหยดตรงไหนเนี่ยค่ะเห็นไหมใสๆเนี่ยใช่มันคือเยลลี่แล้วก็คือตรงเนี้ยจะเป็นเทสเป็นน้ำมันเบสิลออยล์กับโอลิฟออยล์ก็คือเหมือนให้เราแบบซีซันนิ่งเองอีกรอบคุณพีทก็เอามะเขือเทศไปก่อนจะกินอันนี้ตามก็ได้หรือว่าอยากจะคลุกไปรวมกันก็ได้มันเป็นเยลลี่จริงอ่ะกินแล้วสดชื่นอย่างนี้ผมว่าจานนี้พี่ถ่ายอยู่เฉยพี่ก็สดชื่นไปค่ะว่ากินบ่อยๆนะพี่ชอบอยากได้กลิ่นของแบบน้ำมันโหระพานิดนึงแล้วก็แบบไอ้ตีเขียวๆนี่เหรอครับน้ำมันโหระพาเบสิลออยล์แบบเอามาผสมกันก็ได้ได้ไหมอย่างนี้เหมือนเชฟเขาจะให้เราแบบเหมือนปรุงเดรสซิ่งของตัวเองขนมปังกรอบที่มีส่วนผสมของน้ำมะเขือเทศด้วยเฮ้ยขนมปังกรอบมีตัวผสมของน้ำมันมะเขือเทศด้วยอันนี้เป็นพรอนเบสเป็นซุปกุ้งแล้วก็แบบไอตัวเบสของซุปทำจากล็อบสเตอร์ค่ะก็ใช้ช้อนตักได้เลยข้างบนเนี่ยจะโรยด้วยล็อบสเตอร์ออยล์ลองชิมน้ำก่อนแล้วก็ขนมปังก็เอาไปจิ้มได้มันเค็มๆเฮ้ยอร่อยอ่ะใช่แปลครับขอบคุณมากนะครับมันหอมจริงๆนะแล้วว่ามันจะมีกลิ่นเค็มๆความหอมของน้ำมันล็อบสเตอร์ขออนุญาตครับผมจะกินแบบจริงจังนะครับคุณปางพูดไปเลยครับต้องเห็นคุณพีทพูดกินแล้วพังพูดไม่ออกแต่ผมแนะนำนะให้กินคู่กับขนมปังเอาขนมปังลงไปจิ้มเลยจิ้มเลยมันจะทำให้ขนมปังอ่ะซึมน้ำมาไปแล้วน้ำตัวนี้อร่อยมากกดได้เลยค่ะตันใหม่มาแล้ว
ับเดี๋ยวผมขอเคี่ยวมะเขือเทศแป๊บนึงครับผมกินแล้วสดชื่นมากๆกินแล้วสดชื่นเนี่ยเป็นยังไงก็ไม่หนีจริงๆคนปกติแค่นี้เขาก็อิ่มแล้วนะอันนี้คือแครปเค้กค่ะก็ข้างในก็คือเหมือนทอดมันปูแต่ของเราพิเศษตรงที่เราใช้ปูเยอะมากอันนี้จะเป็นซอสวาซาบิมาโยข้างในคือมีเนื้อปูเลยนิดหน่อยอ่ะนี่ครับผมนั่นคือปูเลยเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มดูนี่เป็นวาซาบิมาโยเป็นมายองเนสผสมวาซาบิชิลนี่ฮะจะดีเหรอพอกินเข้าไปแล้วมันโคตรเข้ากันมันมีกลิ่นของเนื้อปูอยู่เพราะคือเคี้ยวไปมันจะเป็นเส้นคิดถึงเวลาปูที่มันเป็นแน่นๆแล้วเป็นเส้นอ่ะเคี้ยวไปมันแบบมาก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 อันนี้คือบีฟนักเก็ตค่ะเป็นเนื้อส่วนตรงช็อตริปแล้วเขาก็จะเอามาตุ๋นเป็นเวลา72ชั่วโมงอันนี้เป็นเนื้อซี่โครงติดกระดูกตุ๋น72ชั่วโมงคือเข้าไปปุ๊บแม่งละลายแตกหายไปเลยผมก็เขินนะเนี่ยบางทีก็คุณไปกินแบบดูหิวมากกินหมดแล้วนะครับไม่หมดแล้วเหรอหมดแล้วสิครับผมกินเร็วมากจานต่อไปเลยละกันมันจะมีแบบกิมมิกนิดหน่อยคือการจุดไฟอ๋อเอาเลยครับผมข้างล่างเป็นอะไรครับข้างล่างเป็นใบทามค่ะคือเราไม่ได้ใช้ถ่านเพราะว่าเราอยากได้แบบใบทามให้มันหอมอันนี้คือกุ้งอะไรเป็นกุ้งคิงพรอนค่ะเป็นคิงพรอนกุ้งคิงแล้วก็สดมากซอสสีราชามาโยค่ะก็คือเป็นมาโยเบสมาโยเหมือนกันแต่เขาผสมสีราชาลงไปเพื่อได้ให้ความเป็นไทยมากขึ้นใช่เอาสีราชาใส่ไปเพื่อความเป็นไทยมาลองชิมเนื้อกุ้งเปล่าๆดูก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงมันมีความดึบๆแล้วมีความเหนียวนุ่มอร่อยอยู่แล้วจิ้มกับซอสสีราชามาโยเพื่อเพิ่มความเป็นไทยโอ้ยร้อนร้อนร้อนครับมาเดี๋ยวป๊อปปี้ให้นี่มีความสุขว่ะหล่อจริงนะเนี่ยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยค่ะ lobster roll ก็คือเราใช้แคนาเดียน lobster แบบสดๆแบบเป็นๆเลยวิธีกินก็คือให้ใช้มือเขาจะไปแช่ในน้ำส้มอะไรค่ะแล้วก็โรยด้วยแบบพวกสมุนไพรผมชอบเลยแหละอันนี้น้ำจิ้มอันนี้ก็คือเป็นมาโยเหมือนกันแต่ว่าเป็น orange มาโยเฮ้ยมันอร่อยมากอันเนี้ยกับนักนมในอันนี้ก็อีกเมนูนึงค่ะอันนี้นับเป็น1เมนูโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนรวมซีฟู้ดมันก็จะมีมัสเซิลมีคลามส์มีกุ้งแบบคล้ายๆกับอันที่เรากินไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นกุ้งตัวใหญ่ด้วยแล้วก็แซลมอนมูสทานกับเมลบาร์โทสซอสมี3แบบมีซีฟู้ดซอสแบบอันนี้คนไทยชอบเลยแล้วก็กาลิกเป็นบัตเตอร์กาลิกใช่แล้วก็เป็นอันนู้นจะเป็นเลมอนมาโยเลมอนมาโยเขาก็มีช้อนที่นี่นะซอสสุดๆอร่อยแซลมอนมูสพูดถึงรสชาติจะมีความเค็มอยู่ใช่เขาเป็นแซลมอนลมควันด้วยแต่มันจะมีกลิ่นของแซลมอนลมควันอยู่ซึ่งมันเข้ากันดีมากๆทำไมร้านมันใหญ่ยังวะแล้วในนี้ก็จะมีหอยใช่เป็นมัสโซแล้วก็มีแคลมเขาเรียกอะไรหอยตลับคือจะมีคำไหนที่ไม่อร่อยรู้จักปากผมไหมไม่มีไปแล้วเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าที่เชฟเขาคิดถูกแล้วว่ามีคนอย่างนี้อยู่บนโลกอยู่ใหญ่ไม่ใหญ่ดูใหญ่เบ้งเลยโอเคมากเลยครับผมดูความใหญ่ของมันดีเราก็จะรีบมาเคลียร์ไม่ทันแล้วเนี่ยมาเรื่อยๆอ๋อผมไม่พูดแล้วนะงั้นอ่ะนี่คือคำสุดท้ายของไอ้จานมันเริ่มมาเฮิกเนี่ยผมเนี่ยนะครับเป็นตัวชินี่สีดำเหมือนเป็นหมึกดำอะไรเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ข้างบนก็เป็นคิงแครบอลาสกันคิงแครบครับจุดเด่นมันจะเส้นเป็นสีดำๆใช่เส้นอร่อยอ่ะเ
ือได้หวานมากใช่มันมีความเค็มๆมันๆเข้ากันสุดๆต้องเห็นคุณพี่กินแล้วต้องแบบอิ่มแทนอ่ะยันนี้คงไม่ต้องกินข้าวแล้วเชฟกำลังแอบมองพี่กินอยู่สุดยอดมากครับผมเราก็กินแบบชิวๆไปชิวหมดแล้วผมโอเคค่ะอันนี้จะเป็นพิซซ่าค่ะก็คือเป็นพิซซ่าขนาดชิ้นเล็กเหมือนเป็นสแน็คของฝรั่งแล้วข้างบนเป็นหมูหมูหมูพองปกติคนก็จะหั่นแต่ผมกินแบบนี้อร่อยอ่ะหมูข้างบนมันมีความหวานความกรอบความนุ่มขนมปังมันเข้ากับตัวไส้มากๆอันนี้เป็นพ็อกเบลลี่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเชฟเลยเป็นจานที่เชฟทำที่อังกฤษอันนี้ก็แนะนำเลยนะเพราะว่าหมูเนี่ยมันมีความหวานของหัวหอมไม่ใส่น้ำตาลด้วยหอมมาแล้วก็ความกรอบความนุ่มของหนมปังนี่เข้ากันดีมากๆอร่อยมากฮะต่อกันที่จานนี้ซิกเนเจอร์ของเชฟอันนี้ชื่อพ็อกเบลลี่ค่ะก็คือเป็นหมู3ชั้นแล้วก็เขาจะเอาไปตุ๋นข้อดีคือเชฟอะเขาตุ๋นเสร็จปุ๊บเขากดเอาแบบของหนักๆมากดเพื่อที่จะรีดไขมันออกทั้งหมดหนังหมูใช่คือเชฟเราไม่รู้จักแคปหมูนะแต่เขาทำอันนี้อยู่แล้วอร่อยมากนิ่มมากดูดิบางไม่ได้ออกแรงเลยนะจะเห็นได้ว่าเป็นเนื้อแล้วก็มีมันแค่นิดเดียวคือมันนิดเดียวแล้วมันเป็นไขมันดีจริงๆใช่เยอะไปมากคือเข้าไปปุ๊บแม่งละลายแตกอีกจานหนึ่งมาเลยโอเค You're still hungry You still have room No No room อร่อยมาก Excellent หมดจริงชิคเก้นฮาโมเป็นไก่ทอดชิ้นใหญ่ราดซอสแล้วก็ชีสเหมือนเรากินไก่ทอดอ่ะจริงๆเลยกลิ่นเป็นอย่างนั้นเลยแต่มันหอมชีสที่ราดอยู่บนโคตรอร่อยครับพี่อ่ะสุดยอดมากน้องก็ต้องยอมรับพี่มาว่าพี่อ่ะสุดยอดมากคือไม่ได้กินเก่งนะครับตะกะครับคำสุดท้ายโอเคพิซซ่าเป็ดปักกิ่งตัวเป็ดปักกิ่งเราจะราดซอสหวานๆใช่ไหมแล้วพอมาอยู่บนพิซซ่าความหวานความมันของซอสไอ้ตัวหนังเป็ดอ่ะมันเข้ากับตัวขนมปังอย่างยิ่งใช้แตงกวาญี่ปุ่นเพราะเชฟบอกว่าแตงกวาญี่ปุ่นอ่ะน้ำน้อยกว่ามันก็จะแบบไม่แฉะเราใช้น้ำไม่แฉะอร่อยมากฮะอย่าพึ่งหันไปทำไมอ่ะมาแล้วYou, sir, 1.2 kilos of Australian prime rib, red wine sauce, blue nos butter, thick butter, herbs, aromatics, and vegetables. 1.2 kilos. If you eat this, sir, I will give you the biggest kiss ever. Get the rest. He said to eat it all. Ah, you don't like it. Okay. บอกแล้วว่าเหลืออีกไม่กี่จานเขาบอกว่าเขาจะรักผมตลอดไปใช่ถ้าเกิดกินหมดนะ If you can clear that sir I will adore you forever Enjoy ถ้าพูดยาวๆเทปบอกว่าขอให้มึงสนุกกับมือนี้ผมก็ชอบทุกเมนูแหละจานเล็กๆของเราค่ะนี่มันเล็กตรงไหนวะนี่เหรอที่เชฟบอกเซอร์ไพรส์ผมใช่คือวันนี้ไม่ต่ำกว่า4โลอ่ะกูยืนยัน Australian Prime Rib นะคะก็จะเป็นเนื้อส่วน Prime Rib ที่จะมีทั้งมันแทรกแล้วก็มีเนื้อที่แบบส่วนที่แน่นๆด้วยเขาบอกว่าเนื้อส่วนนี้อร่อยที่สุด Red Wine Sauce ค่ะแล้วก็อันนี้เป็น Blue Nose Butter Sauce ที่เขาบอกว่าเขาแบบมีส่วนผสมแบบพวกอินกรีเดียนต์ตั้ง40กว่าอย่างและปริมาณจริงๆมัน1.2 โลนะ 1.2 โล 3,900 แต่อิ่มเพราะเมนูเดียวได้เลยหอมมากตอนเนี่ยมันเด่นมากๆเห็นไหมพี่แล้วเสิร์ฟคู่กับเครื่องเคียงด้วยอันนี้คือเครื่องเคียงของอันนี้เหรอใช่มันจะมาด้วยกันแบบเป็นพี่น้องกันอย่างนี้ก็มีเฟรนช์ฟรายส์วอเตอร์เครสสลัดแล้วก็เห็ดผัดมะเขือเทศมะเขือเทศพีทอินแลกให้5ดาวครับผม
ฮะมันช่วยตัดได้เหมือนกันนะเครื่องเคียงต้องกินให้หมดเพื่อคนข้างเคียงครับเขาบอกพี่จะไม่ตายที่นี่อร่อยมากครับผมให้แป๊กลองชิมที่ร้านอ่ะดูดิดูดิเป็นอะไรหมดไปแล้วง่ายๆเลยโอ้จริงๆแล้วนี่มันมา13เมนูเนาะใช่ค่ะ13เมนูแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์อีกนิดนึงเซอร์ไพรส์ด้วยใช่ค่ะเราต้องมาลองดูเฮ้ยถังระเพิงไม่ใช่เป็นค็อกเทลต้มยำค่ะโอ้โหเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกเมนูของเราเลยแป๊กไปชิมเฮ้ยจะอร่อยมะนาวมีพริกมันชื่นมันเป็นต้มยำแบบเย็นอะเดี๋ยวขอคนหน่อยนะนี่ขอทำการปลูกเสกนิดนึงเผ็ดมากหลงเว้ยอูหลงเว้ยโอ้โหเอาต้มยำต้มหนูหน้าดูมันเข้ากันแปลกๆเดี๋ยวเราแวะมาหาเชฟกันดูกางเกงเชฟไม่ต้องบอกเลยโอ้อีกชุดสองอันก็คือมีทั้งตัวกล้ามแล้วก็ตัวเนื้อมีทั้งกล้ามทั้งเนื้อเลยใช่มันก็จะทำให้กรอบนอกแต่ข้างในยังนุ่มล็อบสเตอร์ใส่ลงไปในน้ำส้มเป็นเนยกระเทียมนะใส่เข้าไปข้างในเชฟแซวผมว่าเชฟบอกคุณไม่ได้ชอบแค่เนยกระเทียมคุณนะชอบทุกอย่างอันนี้กล้ามนะครับที่ใส่ไปที่หลังอันนี้เป็นล็อบสเตอร์นะครับที่เคี่ยวจนเข้มข้นแล้วมันเป็นน้ำล็อบสเตอร์เลยนะครับนี่ทำให้รสชาติเข้มข้นขึ้นนะครับผมเป็นสมุนไพรของทางฝรั่งเขานะครับนี่ล็อบสเตอร์โรบูนอสสไตล์สุดยอดใส่จานไหมคะใส่จานไม่ครับผมอันนี้เขาแบบกินสดมากเขาบอกแล้วกับผมรู้สึกดีเขาก็รู้สึกดีเขาขอบคุณเชฟบูนอสดีกว่านะครับผมนี่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะเชฟ thank you thank you มาก thank you สุดยอดครับเป็นบุญมากวันนี้ไป see you บ๊ายบายได้ lobster roll สดๆไปแต่กี้ผมกินไปแค่ชิ้นๆผมก็อยากจะแบ่งแบ่งพี่เล็กกินเป็นไงบ้างรู้สึกไงพี่เล็กอร่อยไหมสมแล้วเนอะของหวานค่ะอันนี้คือฟรุตค็อกเทลฟรุตค็อกเทลมีอะไรบ้างครับผมฟรุตค็อกเทลด้านล่างจะเป็นเยลลี่ราดด้วยมาริบูซีรัปคือจริงๆเป็นผลไม้สดตามฤดูกาลที่ผมมองในตอนนี้ที่เห็นมีแก้วมังกรสตรอเบอรี่นะครับผลไม้ตามฤดูนะครับข้างล่างมีเยลลี่โคโคนัทด้วยครับผมหอมอันนี้เราก็ไม่ได้เติมน้ำตาลก็หวานมะพร้าวเลยมาแล้วค่ะเฮ้ยอันเล็กบอกแล้วน้องพีชเข้าไปกินในครัวของพี่หมดครัวแล้วพี่ขายอะไรเนี่ยคือแอปเปิ้ลเทิร์นโอเวอร์ค่ะเป็นพายแอปเปิ้ลเสิร์ฟมากับคัสตาร์ดซอสค่ะมา Feel the love ครับ Where's he gone? Where's he gone? I don't know where he's gone. Nice one. ครับครับ Thank you chef. Get well soon. นี่เรามาลองกินหอมแอปเปิ้ลเขียวมากเป็นไงมากเดี๋ยวผมจะไปกินต่อยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กับ YouTube Pete Eat แหละทาง Facebook แล้วก็ Instagram ด้วยนะครับเข้าไปติดตามได้เยอะแวะมาได้เลยที่ไหนนะห้องอาหาร Blue Nose East in Grand Sathorn นะคะใช่ห้องอาหาร Blue Nose East in Grand Sathorn Facebook East in Grand Sathorn นะคะ Instagram ก็ East in Grand Sathorn เหมือนกันนะคะไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะใช่ถ้าอยากได้ส่วนลดบอกว่าพีคอีทแหลกคือเขาลดให้ 20% เลยแป๊กขอบคุณปางด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับบ๊ายบาย